รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made จุดพลังให้ทุกความรู้สึกก๊าซหุงต้มปตท.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Chef นะคะเจอกับอลิงทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:30 นทางทรบ5ค่ะแล้ววันนี้นะคะอลิงก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี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 อยากจะลองออกเสียงแบบมิสแกรนด์ดูบ้างค่ะคุณผู้ชมและที่หลิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือซอยเรวดีค่ะตรงข้ามกันเลยนะคะกับเรวดี62ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านเต้าหู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่โอ้โหมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะแนะนำร้านนี้เข้ามาว่าหลิงมันดีมากมันอร่อยมากขอสูตรให้หน่อยนะคะเพราะว่าเต้าหู้ของที่นี่เนี่ยทานกันมาแบบคือเนิ่นนานแล้วทุกคนก็ชื่นชอบคือแบบคนซื้อกันเยอะมากเขาทำกันทั้งวันและที่สำคัญคือเขาทำเต้าหู้เองด้วยคุณผู้ชมเราเลยจะมาขอสูตรเขานะคะเพื่อเอามาให้กับคุณผู้ชมค่ะและอีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจแล้วอลิงอยากให้คุณผู้ชมนะคะเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ใครที่แบบกำลังมีความคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำอาหารเจขายในช่วงเทศกาลกินเจดีกว่าหรือว่าจะทำให้สำหรับคนที่ทานมังสวิรัติหรือคนที่ชื่นชอบทำเต้าหู้นะคะเริ่มหัดทำกันตั้งแต่ตอนนี้คุณผู้ชมไปหาเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยนนทบุรีเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของพี่โอเล่เจ้าของร้านแล้วก็คุณแม่สมเกาะนะคะซึ่งนี่กำลังช่วยกันแบบว่าทำขายเต้าหู้ให้กับคุณลูกค้านะคะพี่จ๋าที่ร้านนี้นอกจากเต้าหู้ทอดมีอะไรอีกบ้างจ๊ะก็จะมีเต้าหู้มีเผือกมีข้าวโพดแล้วก็มีหัวไชเท้านะคะโอ้โหก็เรียกว่าหลากหลายให้ได้เลือกทานกันอย่างเต้าหู้ทอดนี่ขายยังไงจ๊ะที่ร้านจะขายชิ้นละ5บาททั้ง4อย่างเลยค่ะทุกอย่าง5บาทอ๋อก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงพี่จ๋าหนูทราบมาว่าที่ร้านอ่ะทำเต้าหู้กันเองทำไมไม่ซื้อเขามามันง่ายกว่าหรือเปล่าที่เราทำเองนะคะคือเรามั่นใจในวัตถุดิบเพราะว่าของเราเนี่ยใหม่สดทุกวันจ้ะแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยเราคัดคุณภาพเกรดเอเลยปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นระยะเวลา30กว่าปีแล้วเนี่ยจนอร่อยติดปากเป็นที่พูดถึงพี่โอเล่จ๋าเดี๋ยวพี่ช่วยคุยกับพ่อหน่อยได้ไหมว่าหนูอ่ะขอสูตรทำเต้าหู้หน่อยขอเทคนิคหน่อยได้ไหมจ๊ะพี่ได้พี่เคลียร์กับพ่ออำนวยให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวเคลียร์เลยอ่ะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยโอ้ยอันนั้นไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราจะได้ทำกินก็ง่ายๆได้อร่อยแล้วก็ทำขายก็จะได้รวยๆกันคือของทุกอย่างเนี่ยสำคัญคือต้องใส่ใจเนาะจ้ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือใส่ใจเนี่ยอร่อยแน่นอนใส่หัวใจคนขายลงไปด้วยร้านนี้แน่นอนใส่หัวใจคนขายจ้าเบอร์นี้ทิ้งเบอร์คนขายไว้ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่เบอร์ร้านแต่ก็โทรมาได้เด้อโทรสั่งได้ค่ะจ้าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็อยู่ในบ้านทำเต้าหู้แล้วแล้วก็อยู่กับคุณพ่ออํานวยด้วยค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อจ๋านี่คุณพ่อใจดีมากนะคุณผู้ชมอุตส่าห์ให้มาดูวิธีการทำเต้าหู้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราปั่นเต้าหู้แล้วก็ปั่นถั่วแล้วก็แยกกากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะพ่อจ๋าตอนนี้เป็นขั้นตอนทำอะไรจ๊ะพ่อลองเพื่อจะให้ได้เนื้อที่ละเอียดให้ได้ละเอียดสุดๆนะครับให้แบบน้ำมันไม่มีเศษไม่มีอะไรเลยจ้ะอ๋อได้เป็นน้ำเต้าหู้อ่ะโอ้อย่างนี้เลยพ่อนี่ทำทีกี่กิโลอ่ะจ๊ะ
ก็ทำในครอบครัวไม่เยอะหรอกครับอันนี้ก็อย่างนี้ก็ทำแค่20กิโลเอง20โลนี่ไม่เยอะหรอพ่อไม่เยอะคือเฉพาะเต้าหู้มันไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าน้ำเต้าหู้มันจะเยอะแล้วถ้าเกิดว่าใช้อันนี้จะต้มแล้วนะครับอันนี้จะต้มแล้วครับต้องทำไงจ๊ะต้องดูดไปอย่างนี้เลยนะครับไปใช้ดูดลงกระทะอย่างนี้เลยครับโหกระทะใหญ่มากอันนี้คนนึงลงไปอยู่ได้นะคุณผู้ชมลงไปอย่างนี้เลยเราต้มนี่เพื่ออะไรจ๊ะพ่อจ๋าต้มก็เพื่อจะให้ท่านมันไม่ตกตะกอนนะครับอ๋อมันจะเป็นน้ำเต้าหู้ที่ดิบแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานนะครับมันจะเสียจ้ะเมื่อต้มเสร็จแล้วก็มันจะไม่เสียพ่อช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยว่าทำไมเต้าหู้ของพ่อถึงได้อร่อยขนาดนี้ดีแน่ๆคือให้มันละเอียดจ้ะให้ฟองให้ได้เนื้อที่มันละเอียดอย่าให้มันด่างเต้าหู้มันจะไม่แข็งเต้าหู้มันจะไม่ด่างซึ่งเทคนิคเลยที่พ่อบอกก็คือมันอยู่ที่ถ้าเขาบางครับก็มีส่วนนะครับบางทีอย่างช่วงตะกอนนี่มันหลุดลงไปมันทำให้เต้าหู้แข็งจ้ะก็คือให้มันได้ละเอียดที่สุดต้องละเอียดยิบละเอียดที่สุดยิบเนื้อต้องนวลที่สุดถึงจะได้เต้าหู้ที่เป็นน้ำเต้าหู้คือกินแล้วก็จะไม่มีสากคอยเนี้ยกินแล้วไหลลื่นเลยนะแล้วเนื้อเต้าหู้ออกมามันถึงจะได้เนื้อที่ดีถ้าจำนวนเยอะๆแบบนี้พ่อต้มใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะจ๊ะน่าจะอยู่ประมาณ30นาทีอะครับก็ได้แล้วอันนี้คือน้ำเต้าหู้เดือดเรียบร้อยแล้วจะมาจ้ะพ่อจ๋าพอเดือดปุ๊บเราต้องเทมากรองเลยตักมากรองเลยนะจ๊ะใส่อันนี้เลยเอาไว้นานไม่เป็นไรจ้ะมันก็จะเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นฟองเต้าหู้ที่มันลอยขึ้นมาพ่อไปเอาสูตรวิธีการทำอะไรอย่างนี้มาจากไหนอ่ะจ๊ะพ่อเมื่อก่อนก็ไปเอาที่โรงงานจ้ะเหมือนไปดูเขาทำงี้เหรอจ้ะพ่อก็ทำอย่างนี้แหละครับจ้ะอุปกรณ์เขาเทคนิคเขาเยอะจ้ะอุปกรณ์เขาทันสมัยอ๋อทำเต้าหู้ก่อนหรือว่าทอดเต้าหู้ขายก่อนจ้ะขายก่อนนะครับขายก่อนแล้วเริ่มมาทำเองครับพ่อนี่แกะยังไงอ๋ออันนี้มันแค่ปูไว้เฉยนี่ก็เรียบร้อยแล้วนี่ซึ่งตอนนี้จะใส่น้ำเค็มแล้วนะครับจ้ะน้ำดีเกลือครับใส่เลยครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยใช่ไหมจ๊ะต้องใส่เยอะแค่ไหนจ๊ะใส่สักหน่อยใส่สักหน่อยพ่อพอเยอะไปนะครับพ่อประมาณนี้ใช่ไหมจ๊ะพ่อครับน่าจะพอนะครับตอนนี้แค่กะเอานะครับจ้ะนี่โดยประมาณนี้นะคะพอแล้วนะครับแล้วทำอย่างนี้เอาฟองออกเลยจ๊ะไม่ต้องนะครับอ๋อนี่แค่คนให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช้เวลามันตกตะกอนนานแค่ไหนจ๊ะพ่อก็คอยดูว่าถ้าหากว่าเอมันยังเป็นน้ำนมอยู่แสดงว่าน้ำเค็มไม่พออ๋อจะใส่ซิสหน่อยต้องใส่ไปอีกคือมันจะเป็นยังเป็นน้ำนมอยู่มันเริ่มตกตะกอนนะครับนี่ไงดูนี่ไงอ๋อนี่ไงเนื้อเป็นเนื้อแล้วนี่ไงถ้าเราใส่ไม่พอนะมันก็จะเป็นขาวๆขุ่นๆยังเป็นน้ำนมอยู่ยังเป็นน้ำอ๋อนี่ก็เริ่มแยกตัวแล้วนะคะแสดงว่าเราจำเป็นต้องคนไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจ้าพ่อพอแล้วพอแล้วอ๋อพอแล้วแล้วก็รอเขาอย่างเดียวเลยตกตะกอนเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งบอกคุณผู้ชมว่าร้อนแต่ว่าก็อดทนได้เพราะคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาของเต้าหู้ที่เราทำกันวันนี้ใช่ไหมจ๊ะพ่อจ๋านี่นี่ถ้าเกิดหนูชิมเลยได้ไหมจ๊ะพ่อได้ได้ได้งั้นหนูชิมเลยชิมก็ได้แบบนี้ละกันนี่โอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมดูเนื้อข้างในสิแกคนอื่นหน่อยแกคนอื่นหน่อยหอมมากเดี๋ยวชิมเลยนุ่มจริงแต่พ่อไม่กระด้างเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาทานอ่ะมันยังได้กลิ่นของแบบถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะพ่อเนาะครับเฮ้ยอร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยเท่าน้ำเต้าหู้2แก้วแล้วมั้งเนี่ยชิ้นนี้ชิ้นนี้เท่ากับน้ำเต้าหู้2แก้วโอ้โหคุณผู้ชมขาวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะค่ะว่า
กว่าจะได้เต้าหู้มาแต่ละชิ้นนะคะเราผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเรื่องวัตถุดิบในการทำมันไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมจ๊ะพ่อจ๋าครับก็เท่าที่เห็นนั่นแหละแต่ขั้นตอนทุกอย่างต้องใส่ใจครับใช่ไหมจ๊ะอยากจะให้คุณพ่อนะคะช่วยบอกคนที่กำลังแบบหาอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ซึ่งพ่อเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เมื่อก่อนพยายามหาช่องทางในการทำมาหากินให้กับตัวเองช่วยแบบแนะนำเขาหน่อยจ้ะพ่อถ้าใครอยากจะได้อาชีพแบบทำเต้าหู้หรือขายเต้าหู้เนี่ยก็มันเหนื่อยแต่ว่าบางครั้งมันก็คุ้มอะครับต้องขยันหน่อยขยันหน่อยแล้วก็คุ้มอะครับกับเวลาที่เหนื่อยครับตั้งใจจริงๆครับถ้าจะทำพวกนี้เหนื่อยมากเลยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วทุกอย่างก็เหนื่อยหมดนะพ่อเนาะแล้วกว่าจะประสบความสำเร็จก็ต้องใช้เวลาอย่างพ่อเองนี้ก็ต้อง30กว่าปีแล้ว36ปีแล้วครับ7กุมภาพันธ์ปี26ครับกว่าจะสบายขนาดนี้นะจ๊ะพ่อจ๋าเราก็ต้องฝ่าฟันอะไรทุกๆอย่างนะจ๊ะซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะดูวิธีการทำต่างๆก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะใน Facebook Fanpage Smart Chef CF5 ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพ่ออำนวยมากขอบคุณครับขอบคุณที่แบบว่าบอกเทคนิคในการทำเต้าหู้ให้อร่อยขนาดนี้ค่ะครับ